สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิศนานะคะวันนี้พี่ปูนะคะจะมาชวนทำเมนูโบราณโบราณนี้เนี่ยนะคะเป็นต้มกะทิสายบัวนะคะแต่ของพี่ปูมิกซ์รวมกันหมดเลยค่ะก็คือเป็นต้มกะทิสายบัวแต่พี่ปูใส่เส้นแกงร้อนด้วยนะคะแล้วก็หมูสับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอัตราส่วนผสมต่างๆจะอยู่ใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมบอกก่อนนะคะพี่ปูไม่ใช่เชฟมือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการทำกับข้าวของพี่ปูก็อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะคะแต่เป็นเมนูที่เราทำกินจริงๆที่บ้านเรานะคะวัตถุดิบจะมีดังนี้ค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยพี่ปูใส่เยอะเลยเพราะพี่ปูชอบเผ็ดๆหอมๆพริกไทยนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งนะคะท่านผู้ชมส่วนอันนี้จะเป็นกะทิค่ะกะทิอันนี้จะเป็นต้นหอมนะคะแล้วอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหมูสับนะคะใครชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้จะเป็นสายบัวนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งนะคะกะปิแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะพี่ปูใส่แค่นี้นะคะที่บ้านพี่ปูนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากพี่ปูเป็นแม่ครัวสมัยใหม่ที่ต้องการความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะไม่ไปโขกคกปกปกนะคะพี่ปูจะใส่เข้าไปในนี้เลยนะคะไปปั่นรวมกันนะคะเครื่องนะคะน้ำเปล่าที่พี่ปูเตรียมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่เข้าไปเลยเทเข้าไปในเครื่องนะคะนี่ค่ะใส่น้ำเปล่าเข้าไปนะคะในระหว่างที่พี่ปูไปปั่นนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็ตั้งเตาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปผัดเลยนะคะกุ้งแห้งพี่ปูแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเอามาปั่นนะคะกับเครื่องปรุงของเราแล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงไว้ใส่ต้มจืดเพื่อความสวยงามนะคะในระหว่างที่ผัดพี่ปูจะใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วท่านผู้ชมจะตั้งกะทิกับน้ำเปล่าเลยแล้วได้นะคะหลังจากปั่นแล้วใส่ไปในหม้อเลยก็ได้แต่พี่ในความรู้สึกของพี่ปูคิดว่าการผัดกระทะเนี่ยนะคะช่วยไล่ความคาวของกะปินิดนึงนะคะเดือดแล้วไปต่อไม่ร้อนแล้วนะคะน้ำใส่ไว้แล้วค่ะเครื่องใส่ไปเลยนะคะกะทิค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดอย่างเดียวนะคะพี่ปูจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะในระหว่างรออันนี้ค่อยๆใส่นะคะใส่แล้วก็ชิมรสชาติได้ตามใจฉันนะคะน่าจะเพิ่มได้นะคะปลาหมึกกับกุ้งแห้งใส่ไปเลยค่ะในระหว่างนี้เพื่อที่จะให้เขานุ่มนะคะปูใส่ผงปรุงรสหมดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่สายบัวลงไปเลยนะคะและในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ปูจะปั้นหมูใส่ลงไปเลยนะคะไม่คนค่ะรอเขาเดือดค่ะเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมหมูคงจะสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมนะคะพร้อมรับประทานค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะไปตักใส่ชามนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูถือว่าเป็นเมนูที่จัดว่าเด็ดอีกเมนูนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่แป้งเข้าไปนะคะใส่เบาๆนะคะตอนนี้เราก็จะตามด้วยนมสดนะคะท่านผู้ชมนมสดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ